สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรโลจีมาตรวจดวงรายสัปดาห์งานเงินความรักคำแนะนำมีอะไรมาฟังกันเลยสำหรับดวงการงานของคุณนะคะคุณจับได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมนะคะซึ่งในมือเนี่ยกำลังถือตราชูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรมกำลังชั่งนะคะชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างเลยเหมือนว่าการงานของคุณในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับมาคิดทบทวนชั่งน้ำหนักนะคะหาเหตุและผลในการประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะทำการอะไรเนี่ยก็ต้องทำไปด้วยความสุขุมรอบคอบนะคะชั่งตวงนะคะให้มันเหมาะสมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและพื้นฐานเนี่ยนะคะก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบนะคะทุกอย่างมันต้องยุติธรรมสิทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลสิซึ่งนะคะงานบางอย่างมันก็อาจจะเป๊ะมากไม่ได้นะคะบางทีเราก็จะต้องมีความโอบอ้อมอารีมีเมตตานะคะหรือว่าเอื้ออาทรต่อผู้คนแล้วก็อาจจะต้องรู้จักการประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนตามบ้างนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะตัดสินคนอย่างปราศจากอคติมีความเป็นกลางการทำงานในสัปดาห์นี้นะคะก็ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักซึ่งคุณอาจจะไปสัมพันธ์กับงานด้านกฎหมายนะคะงานรัฐศาสตร์หรือว่าเรื่องของการประสานงานกับบุคคลทั่วไปอาจจะมีหน้าที่นะคะในการช่วยเหลือหรือว่าตัดสินปัญหาให้กับคนที่เดือดร้อนเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรอบรู้หรือว่ามีวาทศิลป์ดีจึงถูกคัดเลือกให้มาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินเรื่องอะไรบางเรื่องก็ขอให้คุณสามารถรักษาความถูกต้องความสมดุลและความเป็นธรรมได้นะคะสำหรับดวงการเงินของคุณนะคะคุณจับได้ไพ่ท้าววิรุณหกค่ะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งใน4ของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะปกครองทิศใต้ปกครองแล้วก็ดูแลเหล่ากุมพันธ์ก็คือยักษ์นั่นเองนะคะซึ่งในรูปเนี่ยโหยืนถือกระบองนะคะทรงเครื่องกษัตริย์นะมีเสือด้วยนะมีเสือลายพาดกลอนเนี่ยนอนหมอบอยู่ข้างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าท่านเนี่ยเป็น1ใน4เทพของท้าวจตุโลกบาลนะคะก็จะต้องมีหน้าที่นะที่หนักหนานะในการปกครองทิศใต้ทั้งทิศเลยดูแลยักษ์อีกนะคะซึ่งเหล่าบริวารคือพวกยักษ์เนี่ยนะก็ดื้อดึงน่ากลัวด้วยนะคะเลยเหมือนว่าเป็นไพ่อ่ะที่เหมาะกับเรื่องของการงานเงินของคุณก็อาจจะมาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะการทำงานในหน้าที่แต่ว่ามันเด่นเรื่องของงานไม่ได้เด่นเรื่องของเงินนะเพราะว่าท่านก็จะทำงานแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินที่หามาได้เนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้เผลอๆคุณไม่ได้ใช้หรอกหรือว่าบางทีใช้ไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจด้วยนะเรื่องของการใช้เงินว่าใช้ไปซื้ออะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณจะค่อนข้างโฟกัสในสิ่งที่คุณทำมากกว่านะบางทีก็ใช้ไปหรือบางคนก็มาใช้ร่วมกับเราด้วยนะบริวารมาขอใช้นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้แบบไปดูหรือว่าไปเช็คนะคะว่าเขาใช้อะไรไปบ้างนะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องหาคนที่คุณไว้ใจได้มาคอยบริหารจัดการเรื่องของการเงินของคุณด้วยเพื่อที่จะได้ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าตัวคุณจะเก่งเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เก่งเรื่องของการบริหารเงินบางทีใครอยากจะใช้อะไรคุณก็ให้ไปนะเพราะว่าถือว่าตนเองเนี่ยเก่งเพราะว่าตนเองหาเงินได้และด้วยความที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะมีความจริงจังในเรื่องของการแบบปฏิบัติหน้าที่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินบางทีก็อาจจะเสียไปด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องของอุบัติเหตุได้นะบางทีไปทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะเดินทางมากมายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยสำหรับดวงความรักในสัปดาห์นี้ไพ่ที่คุณจับได้คือพระเพลิงพระเพลิงเป็นเทวดาที่อยู่บนสูงสวรรค์แล้วก็มีลักษณะเนี่ยเป็นดวงไฟที่อยู่บนเทวโลกแล้วก็เป็นสายฟ้าในขณะที่ฝนตกท่านจะมีสร้อยสังวานแล้วก็มีมงกุฎรูปพระอาทิตย์นะคะพระวรกายก็จะเป็นสีเปลวเพลิงนะคะด้านขวาเนี่ยมือจะจับถาดทองคำนะคะซึ่งก็จะมีไฟอยู่ตรงนั้นด้วยส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะถือแว่นแก้วสุรการนะคะความหมายของไพ่ใบนี้ค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ต้องระวังความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาท
นะคะเพราะว่าพระเพลิงก็คือความร้อนความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์กายไม่สบายใจเข้ามาคุณก็จะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ควรจะใจเย็นนะสุขุมรอบคอบในการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอย่าพยายามใช้อารมณ์ตัดสินนะคะต้องใช้สติปัญญาและความเยือกเย็นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยไพ่พระเพลิงก็คือเรื่องของการเผาผลาญทำให้ร้อนใจซึ่งปัญหาเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของการเข้าใจผิดเป็นความรักที่อาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกแซงได้นะคะจนทำให้เรารู้สึกงอนโกรธหึงเกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการปรับจูนกันไม่ค่อยได้เพราะว่าดาวอาทิตย์หรือพระเพลิงเนี่ยนะคะท่านเป็นสามีของพระจันทร์นะคะแล้วก็จะมีพระอังคารเนี่ยเป็นคู่ชู้คือในเมื่อพระเพลิงเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักก็จะเป็นความรักนะคะที่เหมือนลิ้นกับฟันพระอาทิตย์กับพระจันทร์เหมือนลิ้นกับฟันพูดจากันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันได้หรือเป็นเรื่องของชู้เพราะว่าดาวอังคารพระอังคารเนี่ยท่านก็จะเป็นชู้กับพระจันทร์นะคะจึงเป็นเรื่องของมือที่3ทำให้ต้องระวังนะคะถ้าเกิดคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องระมัดระวังรู้จักเอาอกเอาใจคนรักต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันทำให้ปัญหาต่างๆเรื่องร้อนใจไม่สบายใจสามารถระงับได้ด้วยความใจเย็นด้วยสติด้วยปัญญาการแก้ปัญหาด้วยการใจร้อนวู่วามบุ่มบามเนี่ยจะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นพระเพลิงคือคุณมีอำนาจมีเกียรติมียศมี power แต่ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตและแก้ไขได้ยากยิ่งสำหรับคำแนะนำของคุณนะคะคุณจับได้ไพ่พญาสุครีพค่ะซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นบุตรของพระนางการอัจนากับพระอาทิตย์มีพี่ชายชื่อพาลีนะคะแล้วก็ตามตำนานเนี่ยโหท่านเนี่ยเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องของรามเกียรตินะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับพระรามมากๆนะคะแล้วก็ในรูปก็ยังมีรูปไก่ด้วยนะคะซึ่งไก่เนี่ยก็เป็นตัวแทนของเรื่องของความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นกระปรี้กระเป๋ากับการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่เป็นตัวแทนของวันใหม่นะคะเพราะจะได้ยินเสียงไก่ขันแล้วก็ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก็คือขันทุกวันนั่นเองเลยเป็นเหมือนตัวแทนของเรื่องของการดิ้นรนต่อสู้ค่ะในการทำมาหากินนะคะซึ่งดูเหมือนว่าคุณก็จะมีความจริงจังนะคะในสิ่งที่คุณทำมีความเป็น perfectionist นะคะแล้วก็อาจจะคาดหวังสูงแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ไปเจ้ากี้เจ้าการคนนั้นคนนี้นะจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วก็อาจจะไปชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนบางครั้งเนี่ยนะก็จะไปกระทบกับคนอื่นได้ง่ายต้องระวังเรื่องของการคอมเมนต์วิจารณ์คนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเป็นภัยกับตัวเรานะบางทีเขาว่าเรามาเนี่ยเราก็อาจจะน้อยใจแล้วก็ยอมรับความจริงไม่ได้อีกนะและพญาสุครีพเนี่ยท่านก็เดินทางออกไปสู้รบบ่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีเกณฑ์การเดินทางสูงหรืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะในหน้าที่การงานซึ่งก็มองว่าคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งดูแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของนิสัยของคุณนะคะบางอย่างที่อาจจะทำให้คนไม่ชอบได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายประจำสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ ID Cheeta Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ